น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อสวดสีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยอันตรายและโรคร้ายก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยอันตรายและโรคร้ายพระคาถาโบราณที่บูรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาให้เป็นสิริมงคลเป็นเกาะแก้วเกาะทิพย์คุ้มครองตนเองและบ้านเมืองอันได้แก่พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนักพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระคาถายุงทองขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่มอบให้พระสยามเทวทิราชและพระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นใช้บริกรรมภาวนาทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีพระมหาพุทธานุภาพอเนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภบารมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเสน่ห์เมตตาป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้อัญเชิญมหายัญพระคาถานี้ติดตัวไว้หรือบูชาไว้ที่บ้านพร้อมสวดบูชาเป็นประจำจะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริไม่มีตกต่ำป้องกันคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถานในทุกการทุกเมื่อพระคาถาที่หนึ่งพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเมื่อ400ปีก่อนสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาราษฎร์ล้มป่วยเจ็บตายลงเป็นอันมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนักสมัยนั้นหยกยาก็ไม่มีนิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกกังวลมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้ทรงระลึกถึงพระราชมุนีหลวงปู่ทวดมีรับสั่งให้อำมาตย์ไปนิมนต์ท่านเข้าเฝ้าท่านได้ช่วยไว้อีกครั้งโดยลำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงแก้ววิเศษแล้วทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั้งพระนครโรคหาก็หายขาดด้วยอำนาจคุณความดีและคุณธรรมอันสูงสุดทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชคุรูปาจารย์และทรงพอพระราชฤทัยในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงมีรับสั่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใดหรือจะบูรณะวัดวาอารามใดๆข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์ทุกประการนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานี่เป็นคาถาบูชาองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอานุภาพแห่งพระคาถาบทนี้ประมาณมิได้เลยภาวนาก่อนออกเดินทางเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายไม่ก้ำกรายคำแปลของพระคาถาบทนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งนำมาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้าสำหรับผู้ที่เลื่อมใสบูชาในหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบันดาลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บารมีขององค์หลวงปู่ทวดคุ้มครองจะต้องเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีและดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริตค่ะพระคาถาที่สองพระคาถาบูชาพระอุปคุฎหลวงปู่อุปคุฎคือพระอรหันต์องค์เดียวเท่านั้น
ที่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าให้เป็นอนุพุทธะทำภารกิจสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าไปจนถึงพุทธศักราช 5,000 หลวงปู่อุปคุตจึงมีทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คือขจัดภัยพานพยามารปกป้องคนดีมีศีลธรรมส่วนบุญญฤทธิ์คือบันดาลโชคลาภแก่คนดีมีศีลธรรมค่ะบัดนี้หลวงปู่อธิษฐานจิตทรงสภาวะธาตุขันธ์ชั้นละเอียดเหนือยิ่งกว่าความเป็นทิพย์ประดิษฐานอยู่ในมณฑปแก้วณสะดือทะเลแม้หลวงปู่หมดกิเลสแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ปรินิพพานเพราะมหาพรหมวิหารเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อชาวโลกท่านจึงส่งไก่ไว้ในสภาวะเหนือทิพย์เพื่อช่วยเราแต่เราต้องปฏิบัติขัดเกลาเข้าสู่ศีลธรรมเข้าสู่วิถีจิตที่ประณีตงดงามท่านจึงจะช่วยเราได้ค่ะและคาถาศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุตได้มาจากพระกรรมฐานองค์สำคัญในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งนำมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอุปคุตตังมหาเถรังมหิทธิกังมหานุภาวังวิทังเสติอเสสะโตยะถาวายะปฏิตาโขมัฏฐาเนอิติอาหะภควาให้มันสวดไว้จักช่วยป้องกันภัยได้ทั่วสารทิศดีนักแลพระคาถาที่3พระคาถายุงทองขององค์หลวงปู่มั่นพระคาถาป้องกันภัยหรือคาถาโมปริตหรือที่เรียกกันติดปากว่าคาถาพระยายุงทองจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์สำคัญที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยนานาประการแคล้วคลาดเป็นเลิศโดยพระสยามเทวาธิราชขอบารมีองค์หลวงปู่มั่นให้ปกปักรักษาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2หลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจารณาจนได้คาถาว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเมื่อท่านบอกให้แล้วคณะเทพของพระสยามเทวทิราชก็อนุโมทนาสาธุการแล้วลากลับไปโดยหัวใจของคาถาบทนี้คือนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอันมีความหมายว่าความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ทำอันหลุดพ้นหมั่นบริกรรมทุกเช้าค่ำจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัยพยันตรายต่างๆจะไม่มาก้ำกรายตัวเราได้ค่ะพระคาถาที่4พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าสุดยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรปพุทธศักราช2440พระคาถาบทนี้คุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกเรื่องเรียกได้ว่าเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลเจรจาสิ่งใดสำเร็จสมหวังทั้งภพทรัพย์วาสนาบารมีและเมตตาทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรรพ์ต่างๆทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยในการติดต่อเจรจาราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรค
เรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมากิจการการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างค่ะพระคาถาบทนี้ให้สวดภาวนา9จบเป็นมงกุฎครอบศีรษะก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคุมข้าพเจ้าตลอดทุกการทุกเมื่อเทอญนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ